จะดีให้ดูเลเยอร์เขาสวยมากแล้วฟังเสียงนะเนี่ยชั้นกรอบแบบนี้เลยบางออกมาเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยทำไม่ถึง2ชั่วโมงได้แบบนี้แล้วอันนี้เป็นสูตรลัดค่ะสวัสดีค่ะพบกับจดีในรายการไอแอมจดีค่ะวันนี้เรามาทำเครือซองโฮมเมดกันค่ะทำง่ายมากเลยเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรลัดค่ะใครที่ทำเครือซองแล้วเจ๊งทำที่ไรก็บงทุกทีเลยสูตรนี้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาทำเสร็จไม่ถึง2ชั่วโมงเฮ้ยจริงป่ะใช่เป็นครัวซองสูตรลัดค่ะปรับปรุงจนได้สูตรนี้ค่ะเนื้อยั่วๆฟินๆเลยค่ะถ้าใครอยากรู้ทางวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีจะมีนมอุ่นค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยย้ำว่าเป็นนมอุ่นนะคะลองเอานิ้วจิ้มดูแล้วเป็นประมาณอุณหภูมิตัวเองมากกว่านิดหน่อยได้เหมือนน้ำเราอาบน้ำเหมือนอาบน้ำเด็กอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาร้อนเกินไปยีสต์เขาจะตายนะหรือว่าถ้าเย็นเกินไปยีสต์เขาจะไม่ขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปจะที่ใส่ยีสต์ลงไปเลยพอมียีสต์แล้วก็ต้องมีอาหารของยีสต์ค่ะน้ำตาลทรายใส่เข้าไปเลยจะทำให้ยีสต์เขาขึ้นฟูได้เร็วขึ้นค่ะตอนนี้ก็คนให้เข้ากันเราจะพักไว้ประมาณ3นาที5นาทีเนี่ยค่ะระหว่างรอค่ะเรามาผสมแป้งกันแป้งอเนกประสงค์ค่ะเกลือค่ะแล้วก็คนตัวแป้งกับตัวเกลือให้เข้ากันค่ะนิดเดียวเลยเข้ากันแล้วคราวนี้เราก็เจาะรูตรงกลางค่ะตัวยีสต์ค่ะพักเอาไว้ของจะดีไม่ถึง5นาทีแหละประมาณนี้ใช้ได้ละเราจะค่อยๆใส่ลงไปค่ะครึ่งนึงก่อนแล้วก็คนอันนี้จะง่ายมากจริงๆลองจับเวลาจะดีเคยจับเวลาทานไม่ถึง2ชั่วโมงจะดีได้ทานครัวซองร้อนๆแล้วซึ่งธรรมดาเนี่ยครัวซองทุกคนจะรู้ว่าเขาใช้เวลาเป็นวันจริงๆนะกว่าจะพับแป้งให้ได้เป็นร้อยทบแต่ว่าสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรลัดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เหมือนนะคะเขาจะได้ฟิลเหมือนกันค่ะแต่ว่าทำทานเล่นทำกินที่บ้านปาร์ตี้อ่ะโอเคแต่ทำขายไม่ได้นะสูตรนี้อย่าทำขายนะใส่หมดเลยแล้วก็คนค่ะให้เข้ากันเดี๋ยวจะดีคนไปเรื่อยๆกันนะคะแล้วมาดูเนื้อแป้งกันแป้งเขาเริ่มเข้ากันแล้วค่ะแต่ว่าเขายังเข้ากันไม่สุดคราวนี้เราจะเจาะรูตรงกลางแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปต่อไส้ลงไปเลยนะแล้วก็คนอีกครั้งนึงเนี่ยเขาจะเริ่มคนง่ายขึ้นละตอนนี้ค่ะส่วนผสมเขาก็พอเข้ากันแล้วเราจะนวดต่อค่ะวิธีการนวดนะคะมือจะเลอะหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะก็โรยแป้งที่มือค่ะคราวนี้เราจะนวดแล้วมือจะเลอะไม่ต้องตกใจนะคะใช้เวลานวดประมาณ3นาทีค่ะจนเขาเข้ากันตอนนี้เขายังแบบเห็นเป็นไม่เข้ากันเนาะเป็นแบบนี้อยู่นะจะดีนวดไปเลยแล้วเดี๋ยว3นาทีกลับมาดูกันค่ะอันนี้ค่ะนวดตอนแรกๆเนี่ยเขาก็จะติดเละเทะแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจเลยในมือจะดีก็แบบเขาจะติดแป้งเนี่ยแป้งเขาจะยังติดอยู่ค่ะประมาณ3นาทีแล้วพอ3นาทีปุ๊บเขาจะเริ่มติดน้อยลงเดี๋ยวจะดีขอช่วงนี้นะคะแล้วถ้าเขาเริ่มติดมือเนี่ยค่ะเรามือแบบโดนแป้งเบาๆแล้วค่อยๆนวดเขาได้แต่ว่าอย่าโดนแป้งเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปริมาณแป้งเนี่ยเขาจะเยอะเกินไปเราจะโดนแป้งรวมๆกันไม่เกิน2ช้อนโต๊ะนะโอเคขอนวดต่อกันนะคะเดี๋ยว3นาทีกลับมาเจอกันตอนนี้ค่ะผ่านไปประมาณ3นาทีค่ะเราจะนวดแป้งนี่ไงแป้งที่จะดีใส่ไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะตรงเนี้ยใช้ไปประมาณช้อนโต๊ะเดียวเขาก็เนียนเข้ากันละค่ะแล้วมือให้ดูว่าอันเนี้ยจะดีตั้งแต่ทำที่มือเละๆเมื่อกี้จนตอนเนี้ยไม่ได้ล้างมือเลยนะคะเพราะฉะนั้นแป้งเนี้ยค่ะเขาจะค่อยๆดูดตรงที่มือเราออกไปค่ะหรือว่าเราจะขูดออกก็ได้ขูดที่มือเราออกไปค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็นวดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะไม่ติดมือละพอแป้งได้คือแป้งเขาจะไม่ติดมือแต่ว่าอย่าใส่แป้งเข้าไปอีกเยอะๆนะแบบใส่ที5ช้อนโต๊ะ6ช้อนโต๊ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเนื้อเขาจะหนักเกินไปเนี่ยตอนนี้นวดเท่าไหร่ก็ไม่ติดละโต๊ะก็ไม่ติดมือก็ไม่ติดก็แปลว่าเขาใช้ได้ละสูตรนี้ง่ายมากเลยนี่ไง3นาทีให้ดูเนื้อแป้งว่าเขาได้แบบนี้คือเราไม่ถึงขนาดต้องเช็คฟิล์มเขานะคะนี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ปึ๊บกดเข้าไปพึ่งแล้วก็ดุยดุยขึ้นมาเนื้อฟิล์มเขาจะยังไม่ได้นี่อันนี้จะไม่ถึงขนาดเป็นเนื้อฟิล์มจะได้ประมาณเท่านี้โอเคจะพักตัวนี้เอาไว้ค่ะเอาไว้ในชามผสมตอนแรกเราได้เลยพักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแป๊บเดียวเลยไม่ต้องพักนานครึ่งชั่วโมงพอเลยค่ะระหว่างนี้ก็ไปเก็บกวาด
เก็บของอะไรพวกนี้เขาก็จะขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวจะดีเก็บของขึ้นฟูอีกครึ่งชั่วโมงกลับมาเจอกันตอนนี้ค่ะพักเอาไว้ครบครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ได้ฟูขึ้นมาเยอะมากนะคะเพราะเราแบบไม่ได้พักนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราเป็นสูตรรัดจริงๆแล้วก็จะให้ดูว่าเห็นไหมจิ้มแล้วเขาดีกว่าตอนแรกเนื้อเขาเฟิร์มขึ้นนี่ไงจิ้มบุ่มที่4บุ่มที่5บุ่มแรกหายขึ้นมาแล้วค่อยๆเฟิร์มขึ้นค่ะแล้วก็เนื้อเขาไม่ติดมือแล้วเราจะหยิบเขาออกมาแล้วก็มาหยิบเขามาวางที่โต๊ะกันจะดีบอกตลอดคลิปเลยนะว่าอันนี้เป็นสูตรรัดเป็นสูตรสำหรับโฮมเมดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องแบบยอมรับเนาะว่าเขาจะไม่เหมือนขนาดสูตรต้นตำรับเขาไม่เหมือนเลยนะคนละทิศคนละทางกับสูตรต้นตำรับเลยค่ะอันนี้ใครอยากทำแล้วก็ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีเวลาก็เยอะเหลือเกินไม่มีเวลามากขนาดนั้นใช้สูตรรัดค่ะอร่อยคราวนี้ค่ะแป้งชิ้นนี้จะดีจะแบ่งเป็นทั้งหมด8ส่วนปัดไปเลยปึ๊บ2อันนี้แหละรัดตรงไหนรัดตรงนี้แหละค่ะคือธรรมดาเนี่ยตัวครัวซองเนาะเหมือนที่รู้ๆกันคือแป้งแล้วก็ค่อยๆใส่เนยพับครั้งหนึ่งก็จะได้3ทบพับอีกครั้งหนึ่งพับอีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆชั้นก็จะหนาขึ้นใช้เวลาเยอะมากแต่ของเจดีเนี่ยวันนี้เราจะทำแป้งอะแทนที่จะ1ก้อนแล้วใส่เนยลงไปเราก็เปลี่ยนเป็น8ก้อนชั้นเขาก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมนะคะจะไม่แบบเหมือนต้นฉบับนะได้แปะแบบนี้แล้วเราจะคลึงแป้งค่ะเสมือนว่าเราทำมาหลายชั่วโมงมากเนี่ยเวลาใช้นิดเดียวเราจะคลึงแป้งแบบนี้ปีกแป้งค่ะแล้วก็คลึงแป้งให้เป็นกลมกลมเราจะทำแผ่นแป้งเป็นแบบนี้เหมือนโรตีเลยทำแบบนี้ค่ะรีดให้ครบทุกแผ่นเลย8แผ่นเดี๋ยวจะดีรีดให้เสร็จก่อนหมดนะคะแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นที่8ค่ะพอรีดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาใส่ในถาดกันเพื่อจะขึ้นให้เขาเป็น8ชั้นค่ะก็วางไปเลยแล้วก็ยืดๆเขาได้เพราะว่าแป้งอ่ะเขายืดได้ค่ะแล้วก็จะดีมีเนยค่ะเป็นเนยเค็มที่วางไว้จนเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเนี่ยคนแล้วเขากลายเป็นครีมแบบนี้ละจะทาลงไปเลยเหมือนทาขนมปังเลยแล้วเราก็สร้างเลเยอร์ให้เขาแทนที่เราจะแบบพับทบตั้งแต่1 2 3เราใช้เนยที่เป็นเนยแข็งแล้วก็รัดเขาค่ะเป็นขั้นตอนรัดนี่ไงพับปึ๊บพอชั้นที่1เสร็จเราจะใส่ชั้นที่2ก็แป้งเขาจะแบบพอเรารีดเสร็จปึ๊บสักพักเขาจะคืนรูปลงมานิดนึงแล้วก็จะยืดเขานิดนึงก็ใส่ลงไปเนี่ยเขาจับยืดได้แบบนี้ค่ะจะดีจะทำชั้นแบบนี้ไปให้ครบ8ชั้นเลยนี่ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3เดี๋ยวทำเรื่อยๆแล้วกลับมาดูกันค่ะชั้นสุดท้ายทาเนยให้ทั่วค่ะแล้วก็วางแผ่นสุดท้ายยืดๆก่อนนะคะตอนวางยืดได้เนี่ยตอนนี้แป้งเขาแบบเป็นฟิล์มได้เลยตอนแรกที่เราที่จะดีดึงให้ดูเขาเป็นฟิล์มไม่ได้เนาะนี่ไงเขาก็ถัดไปกดนิดหน่อยไล่ฟองอากาศหน่อยค่ะได้แบบนี้แล้วค่ะเราจะแรปพลาสติกเอาไว้นี่แล้วก็เข้าตู้เย็นอีกครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ไงคราวนี้เรารัดมานะเยอะมากทางรัดที่ง่ายมากเลยโอเคเข้าตู้เย็นครึ่งชั่วโมงค่ะให้เขาเซตตัวกันอันนี้ค่ะแป้งเราพักไว้ครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วมาดูน้องๆกันนี่ไงเนยเขาเซตแบบนี้แล้วค่ะแต่ตู้เย็นต้องเย็นนะคะตู้เย็นไม่เย็นเดี๋ยวเย็นไม่เซตเนี่ยเซตแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะโรยแป้งเหมือนเดิมตอนหยิบอะค่ะเขาจะติดเนยเราใช้เล็บแซะแซะซอเขาได้นะคะเขาจะเป็นเนยเนยนิดนึงนี่ไงนี่วางแบบนี้เลยน่ารักโอเคแล้วก็วางไว้ค่ะเราจะคลึงแป้งเขาให้ใหญ่ขึ้นนี่ไงรัดมากจะเสร็จแล้วคะเนี่ยแป๊บเดียวเลยตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมงจะเสร็จแล้วจะดีบอกแล้วไม่ถึง2ชั่วโมงก็ทำเสร็จแป้งหนาประมาณ1เซนค่ะแล้วก็ตัดแป้งครึ่งแบบนี้เลย
ตอนนี้ฝั่งหนึ่งน่ะจะเป็น8ชั้นเราจะทางลัดอีกทีนึงคือการทาเนยค่ะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะเอาแผ่นแป้งค่ะมาทับกันนี่ไงครัวซองเราได้ชั้นที่มากพอที่จะเป็นครัวซองของเราแล้ววันนี้ประมาณเกือบ20ชั้นแล้วนะตอนนี้แล้วก็ตัดเลยหมดนี่เราจะได้ทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็ตัดครึ่งปึ๊บแล้วฝั่งหนึ่งก็3ชิ้นตัดไปเลย1 2 3 1 2 3ชิ้นน้องหน่อยแล้วก็เพื่อพับง่ายขึ้นค่ะเราจะพับให้เขาค่ะแบบนี้มาแล้วด้านที่ไม่สวยคือด้านล่างจะมีความไม่สวยหน่อยค่ะเราจะพับแบบนี้แล้วก็พับครัวซองเลยก็งอไว้ที่หนึ่งเดี๋ยวจะดีค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยโอเคได้แล้วค่ะตอนนี้จะดีจะให้น้องๆเขาพักไว้30นาทีค่ะให้เขาฟูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูน่ารักจังเลยวันนี้โอเค30นาทีกลับมาค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะน้องอ้วนท้วนสมบูรณ์มากคราวนี้ค่ะทาหน้าใครอยากทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าทาค่ะสีเขาจะสวยขึ้นตรงหน้ามีไข่แดงค่ะแล้วก็นมไข่แดง1ฟองนมประมาณ1ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะกะเทลงไปได้เลยเนี่ยเขาได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงทาน้องได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะดีจะเอาเข้าอบค่ะอบที่ไฟ190องศานะคะอันนี้จะไฟสูงหน่อยค่ะแล้วก็อบที่15ถึง20นาทีค่ะก็แล้วแต่ว่าใครทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะจะดีชิ้นประมาณนี้แหละเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าอบเนี่ยขนาดยังไม่อบเห็นเลเยอร์ค่ะแล้วเห็นปะใครที่ทำแบบสูตรจริงแล้วทำไม่ได้จะดีแนะนำสูตรนี้เลยโฮมเมดใครๆก็ทำได้แน่นอนค่ะไปเลยสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่18นาทีค่ะอ้วนตุ๊บเลยน่ารักมากๆเลยแซะเอาไว้ค่ะแล้วก็ทานร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยจับเวลาดูนะคะไม่ถึง2ชั่วโมงได้ครัวซองแบบนี้แล้วแต่ว่าอันนี้คือทำทานร้อนๆเป็นสูตรลัดว้าวน้องแต่น้องกรอบมากเป็นสูตรลัดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสูตรเนี้ยทำทานร้อนๆแต่ว่าอย่าทำขายนะคะเพราะว่าเลเยอร์ชั้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนครัวซองธรรมดาเขาจะมีเลเยอร์ที่น้อยกว่าธรรมดาค่ะครัวซองอบใหม่ๆร้อนๆค่ะเป็นครัวซองสูตรโฮมเมดอันนี้คือเพิ่งสุกใหม่ๆร้อนๆเลยสีเขาจะเป็นแบบนี้ด้านเนี้ยคือจะดีอบไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วสีเขาจะซึมเขาจะเข้าแล้วค่ะแต่สูตรเดียวกันทาหน้าไข่เหมือนกันนะสีคือวันนี้ใหม่ๆอันนี้คือของเก่าจะดีให้ดูเลเยอร์เขาสวยมากแล้วฟังเสียงชั้นกรอบแบบนี้เลยหั่นให้ดูร้อนตอนนี้บางออกมาเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยทำไม่ถึง2ชั่วโมงได้แบบนี้แล้วอันนี้เป็นสูตรลัดค่ะมันจะดีหั่นให้ดูให้เห็นเลเยอร์ชัดๆกันเลยกดแบบนี้เลยให้เห็นเลเยอร์ชั้นเขานี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นแบบนี้เลยอ่ะสวยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครัวซองสูตรโฮมเมดค่ะหรือว่าเป็นครัวซองสูตรลัดค่ะเขาจะทำง่ายกว่าธรรมดาเยอะมากนี่ไงนี่นะอุ้ยเราฟังเสียงนะเนี่ยกรอบกรอบแบบนี้เลยแล้วเลยเนี่ยแบบเนี่ยกรอบแบบกรอบล่วงกรอบล่วงกราวแล้วดูชั้นเขาถ้าใครทำครัวซองค่ะแล้วไม่สำเร็จสักทีแต่อยากทำโฮมเมดทานค่ะไม่ถึง2ชั่วโมงได้ทานครัวซองสูตรนี้แน่นอนค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เมนูนะอยากให้เจ้าดีทำอะไรก็บอกได้นะคะวันนี้ขอตัวไปทานครัวซองก่อนฉีกแบบนี้เลยทานจิ้มนมทานกับแยมทานกับครีมอะไรก็อร่อยหมดเลยค่ะไปนะคะ